ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโควิด1 9เป็นตัวเร่งในหลายมิติทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งให้เรานั้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะให้เรานั้นจําเป็นจะต้องพยายามผลักดันเรื่องของโรคดิจิตอลมาสู่อ e ีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกับเรื่องของการใช้เงินนะคะก่อนหน้านี้ cashless society ถูกพูดถึงในหลายมิตินะคะแต่ว่าดูเหมือนโควิด -19 จะเร่งให้เรานั้นต้องผลักดันให้เกิด cashless society มากขึ้นและหนึ่งในเครื่องมือก็คือ QR code เรื่องนี้คุณบัรชัยจะขยายความให้ฟังค่ะครับ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจอิสิทหยิบยกขึ้นมาและอยากจะชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับให้หันมาใช้ตัว QR Code Payment System มากยิ่งขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9แบบนี้ผิวสัมผัสต,ต่างๆของสิ่งที่มือไม้เราจับไปอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่ผ่านมาพูดกันบ่อยอยู่แล้วนะครับว่าเงินตราที่เราจับทั้งธนบัตร ทั้งเหรียญน,นั้นอาจจะเป็นจุดสะสมสําคัญของเชื้อโรคโดยเฉพาะเมื่อมีโควิด -19 ขึ้นมาจากงานศึกษาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวไวรัสโครโรนาสามารถที่จะอยู่บนพื้นผิวของธนบัตรหรือว่าเหรียญได้หลายวันด้วยกันวันนี้ก็เลยกลับมาพูดถึงบทบาทสําคัญของ QR Code หรือว่า Quick Response Code นะครับชื่อบอกชัดเจนอยู่แล้วคือ Quick Response ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วฉับไวพูดถึงตัว B, บาร์โค้ดนะครับคุณผู้ชมถ้าเรายังจํากันได้บาร์โค้ดที่ทั่วันี้ก็ยังใช้กันอยู่ที่เป็นเส้นเรียงกันเป็นแนวนอนอันนั้นคือ1มิติแต่ QR Code ทโค้ดทในลักษณะที่แตกต่างออกไปที่เราเห็นกันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดกระจายอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละคือลักษณะของแมทริกซ์หรือว่า2มิติเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าตัว QR Code โค้ดนี้เริ่มแรกเดิมทีตั้งแต่ปี2537ตอนนั้นเดนเซเวฟที่เป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ที่เป็นอุตสาหกรรมยันยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับคิดคนขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมยันยนต์ใช้ในลายการผลิตมันมีส่วนที่แตกต่างดังนี้นะครับคุณผู้ชมระหว่างบาร์โค้ดปกติกับ QR Code และนี่คือสิ่งที่สะท้อนได้ดีทีเดียวถ้าเป็นบาร์โค้ดปกติก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้20ตัวนะครับ20ตัวอย่างมากก็จะบอกว่ารหัสสินค้าอะไรอยู่ที่เชฟไหนอย่างไรแต่ว่า QR โค้ดสามารถเก็บได้มากกว่า7000 ไม่แปลกนะครับถ้าเดี๋ยวนี้เราเอามือถือขึ้นมาสแกน QR code แล้วเราก็จะสามารถเข้าไปที่ลิงก์สามารถเห็นข้อมูลและระบบการชำระเงินด้วย QR code เลยได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ใช้ในโลกอุตสาหกรรมแล้วนะครับตอนนี้ QR code ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายกระทั่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยก็ออกมาเน้นย้ำเรื่องของการใช้ QR Code ในการจ่ายเงินหรือว่า Cashless Society เราจะได้หยิบจับเงินในมือให้น้อยลงนะครับแล้วจ่ายด้วยมือถือนอกจากความสะดวกครับคุณผู้ชมถ้าลองคิดดูการจ่ายเงิน30นาทีลดเหลือเวลาแค่5นาทีการจ่ายเงินแค่5นาทีใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีก็จบแล้วนั่นหมาถึงรอบหมุนต่างๆของเงินในระบบจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ และถ้าไปดูตัวเลขที่ทาง WeChat เขาไปศึกษาข้อมูลมาประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศต้นแบบประเทศสำคัญเลยแหละครับที่ทำให้ QR payment system เกิดปี2019ปีเดียวนะครับผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจจีนของ QR code เนี่ยมีคนใช้จ่ายกันถึง8.6ล้านล้านหยวนหรือว่ามูลค่าในนั้นเนี่นนย38ล้านล้านบาทแบ่งออกเป็นผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของจีนนะครับ ไม่น้อยกว่า1.3ล้านล้านหยวนหรือประมาณสัก6ล้านล้านบาทมันก็เลยเป็นโจทย์สำคัญนะครับว่าทำไม QR Code ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เรานำมาพูดถึงเพราะว่ามันเก็บข้อมูลได้มากกว่าถึง350เท่าด้วยกันจากเดิมนะครับใช้ในภาคอุตสาหกรรมตอนนี้มาใช้ในภาคการเงินแล้วถ้าไปดูกราฟิกถัดไปนะครับรูปแบบของ QR Code มีอยู่2รูปแบบครับอันที่1คือ Static กับ Dynamic อธิบายง่ายๆก็คือแบบ Static ก็คือ QR Code ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็น QR Code เฉพาะตัวอย่างเช่น QR Code บัญชีของเรา QR Code พร้อมเพ์ของร้านค้าที่ปริ้นออกมาแล้วมาแปะหน้าร้านหรือว่อยู่ในมือถือเราแล้วก็สามารถจ่ายเงินได้เลยข้อมูลก็จะเชื่อมโยงไปที่เลขบัญชีนั้นๆปลายทางนั้นๆเหมือนเดิมทุกครั้งที่สแกนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือดนามิกนะครับจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับ อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการจ่ายเงินตามร้านสะดวกซื้อ QR Code จะสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งเพราะว่ามันจะมีอัปเดตตัวเลขยอดเงินอัปเดตบัญชีปลายทางขึ้นกับลักษณะของการใช้งานอย่างล่าสุดนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปจับไม้จับมือกับ5แพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลกทั้ง American Express JCB Mastercard Visa UnionPay เปิดตัวไทย QR Standard ตั้งแต่30สิงหาคม2561ที่ผ่านมา นี่เกือบ2ปีแล้วนะครับที่ตอนนี้เรามีไทย QR Standard ที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน QR Code ระดับโลก QR o ค e ของประเทศไทยได้มาตรฐานขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วก็ยิงจ่ายบัญชีกันมากยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานระดับโลกที่เชื่อมโยงทั้งบัญชีงเงินฝากบัญชีบัตรเครดิตแล้วก็ e wallet ตอนนี้ที่คนใช้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือ2ส่วนด้วยกันที่เล่าให้ฟังว่า QR Code ประกอบไปด้วยอะไรแต่ มีผลสำรวจที่น่าคิดทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งาน QR code แล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชม UnionPay เขาไปสำรวจกับ n e ว s e n นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2561กลุ่มตัวอย่าง400คนก็ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงวัยนะครับ7ใน10ก็คือ70%ของกลุ่มตัวอย่างต้องบอกก่อนนะครับ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมไร้เงินสดอยากให้เป็นสังคมไร้เงินสดขณะที่6ใน10มั่นใจนะครับถ้าจะต้องใช้ cashless society เพราะว่าทุกวันนี้หลายคนใช้พร้อมเพย์ใช่ไหมครับใช้ในการโอนเงินเวลาจ่ายสินค้าต่างๆตอนนี้พร้อมเพย์ก้าวข้ามความกังวลที่เราเคยมีในช่วงแรกๆไปแล้วว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเงินจะตัดถูกต้องหรือเปล่า พร้อมเพย์ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วตอนนี้คนไทยก็เข้ามาในระบบพร้อมเพย์มาึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไปดูกันต่อจากงานศึกษาของ u n i o n Pay นะครับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเราครับจริงๆเป็นประเทศส่วนใหญ่ของโลกได้ซ้ำไปเงินสดยังเป็นอันดับหนึ่งยังครองสัดส่วนสูงประเทศไทยเรายังมีสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือแม้ว่าคนในเมืองหรือว่าผู้ชมรายการท NN จะดูรายการแล้วรู้สึกว่า ใช้ใจ่ายผ่านมือถือเป็นเรื่องปกติแต่คนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศยังใช้เงินสดมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับที่ใช้ใจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือถ้าคุณผู้ชมไปดู22%ของพฤติกรรมการใช้ใจ่ายโทรศัพท์มือถือนะครับจะใช้ใจ่ายผ่านส่วนไหนกันบ้างมีทั้ง QR code มีทั้งไร้สัมผัสคุณผู้ชมดูไร้สัมผัสให้ดีนะครับ contactless เป็นสิ่งที่ระบบชำระเงินต่างประเทศตอนนี้พยายามที่จะผลักดันรวมไปถึงในประเทศไทยเพราะว่าถ้า ในประเทศใหญ่ๆอย่างทั้งกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือสิงคโปร์เองก็ตามตอนนี้นะครับเขาจะใช้เป็นวิธีใช้มือถือหรือ Device บางอย่างอยู่ได้หลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่เซนเซอร์จะอยู่ได้ ทั้งในรูปของบัตรในรูปของนาฬิกาและทุกอย่างเพียงแค่แตะเท่านั้นเองมันก็จะเชื่อมโยงไปที่บัญชีแล้วตัดเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้การโอนเงินแบบ P 2 P หรือ Peer to Peer อย่างเช่นผมโอนเงินโดยตรงไปให้คุณผู้ชมหนึ่งท่านที่ดูอยู่ในตอนนี้ก็เป็นลักษณะ P 2 P พร้อมเพย์ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นและถ้าไปดูนะครับหนึ่งใน4ของคนไทยก็ใช้บริการเหล่านี้ดังนั้นคนไทยเราค่อนข้างปรับตัวง่ายกับ Cashless Society ครับ พฤติกรรมการใช้เงินในชำระเงินในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าการชำระเงินด้วยเงินสดยังสูงถึง87ตัวเลขตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันไม่ได้รวมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหนึ่งคนมีพฤติกรรมการชำระเงินหลากหลายหนึ่งคนอาจจะชำระเงินได้ทุกช่องทางนะครับเงินสดยังไปสัสดส่วนใหญ่อยู่บัตรเดบิต พยายามที่จะผลักดันกันนะครับตัดบัญชีไปเลยก็ยังใช้อยู่50%บัตรเครดิต4ีแต่ส่วนที่เป็นใช้กับมือถือนะครับพร้อมเพย์เยอะขึ้นถึง67% QR Code 75%แบบไร้สัมผัส35%เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับสิ่งที่สะท้อนถึงความนิยมของ QR Code ได้ดีและน่าจะเป็นโอกาสนะครับโดยเฉพาะใครที่ค้าขายอยู่ในตอนนี้ ถ้ามี QR code มันก็จะขายของได้ง่ายขึ้นลูกค้าไม่ต้องไปกดเงินสดที่ ATM โอนเงินจบตรงนั้นได้เลยเดือนมกราคมปี2018นะครับยังมีจุดที่รับชำระด้วย QR code 3ล้านจุดทั่วประเทศเท่านั้นแต่ถัดมานะครับปีกว่าๆสิ้นปี2019มีเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น6ล้านจุด 2เท่าในรอบเกือบ2ปีแสดงว่าตอนนี้คนก็ให้ความสนใจกับการชำระด้วย QR code มากยิ่งขึ้นและถ้าไปดูปริมาณกับมูลค่าของธุรกรรมครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็น80ล้านรายการแล้วนะครับเพิ่มขึ้นถึง110%สูงขึ้นเป็นเท่าตัวขณะที่มูลค่าการจ่ายเงินด้วย QR code สูงถึง1.6แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น9 5 สิ่งนี้หมายถึงอะไรหมายถึงมันมากกว่าการโอนเงินผ่านสาขาธนาคารถึง3าเเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะโอนเงินให้ใครทั้งคนในครอบครัวหรือว่าคู่ค้าเดิมจะต้องไปที่ธนาคารนับเงินสดแล้วก็กรอกรายละเอียดที่เคาน์เตอร์และเอาเงินให้เขาตอนนี้โอนเงินทุกอย่างจบบนมือถือนะครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญ QR Payment System ตอบโจทย์คอนเซปต์หลักที่เป็นคอนเซปต์แห่งอนาคต4เรื่องด้วยกันที่จะชวนคุณผู้ชมมาใช้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแรกคือมันเป็นนวัตกรรมหรือว่า Innovation สะดวกต้นทุนตำ่ำส่วนที่2คือ Inclusive เข้าถึงได้ทุกคนจะเป็นคอร์เปรทไรใ่ใหญ่ก็ใช้ QR code ได้จะเป็นแม่ค้าเป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถรับจ่ายเงินด้วย QR code ได้ทุกคนมี QR code ของตัวเองเหมือนกันหมดดังนั้นมัน inclusive คือมันครอบคลุมทุกคนส่วนที่3ครับชื่อบอกอยู่แล้วคือ interoperability มาจาก inter บวกกับ operate นี่แหละนะครับคือทำงานร่วมกันแชร์ข้อมูลร่วมกันเราจะเห็นการชำระเงินระหว่างประเทศทั้งสิงคโปร์กัมพูชามาเลเซียลาวและญี่ปุ่น ตอนนี้นะครับอย่างประเทศไทยเราใครที่มีบัญชีธนาคารที่เขาไปทํากับทางสงปปลาวไว้ใช้โมบายแอปพลิเคชันไปจ่ายเงินที่สปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านได้หลายประเทศแล้วนะครับขณะที่อินโฟเมชันตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ระบบธนาคารต่างๆจะเอามาวิเคราะห์เอามาดูกันหน่อยครับว่าระบบการจ่ายเงินที่คุณผู้ชมใช้เป็นอย่างไรรายได้มีที่มาที่ไปอย่างไรและถ้าข้อมูลมันมีมากพอจากการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์มันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงพฤติกรรม ที่จะเอาไปวิเคราะห์มากกว่าตัวเลขทางการเงินอย่างเดียวที่มันอาจจะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการปล่อยสินเชื่อและอะไรต่อมีอะไรที่จะเป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตครับคุณศิรัยธยาใช่คระถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะมิติไม่ใช่แค่เรื่องของการชําระเงินนะคะแต่ว่าจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในงแง่ของธุรกรรมทางการเงินในอนาคตด,ด้วยค่ะคุณเหมือนชัยสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราน่าจะได้เห็นในเร็ววันนี้นะคะหากมีการเปิดห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมารีโอเพนได้ <ๆ S 1> เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเชื่อว่าร้านค้าทุกร้าน ตอนนี้เตรียมความพร้อมเรื่องของ QR code payment system ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวเร่งให้เกิดสังคมไร้เงินสดที่เร็วขึ้นจริงๆนะคะสำหรับโควิด1 9ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ